สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Site 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะผันผวนแล้วก็อิงทางลงอีกครั้งนะคะหลังจากที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่ายังเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมตลาดอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังไม่ได้คลายลงจากที่ก็ไม่ได้เห็นมาตรการเพิ่มเติมออนไลน์ออกมาจากเฟดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีในส่วนของปัญหาหนี้ของยุโรปที่กลับมาสร้างความกังวลต่อนักทุนแล้วก็ทำให้มีแรงขายออกมาในตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดสหรัฐค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้จากความวิตกว่าปัญหาหนี้ของยุโรปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารของฝรั่งเศสรวมถึงข่าวลือในเรื่องของการปรับลดเครดิตของฝรั่งเศสเองก็ทำให้ในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยปิดร่วงลงไปกว่า500จุดอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่เห็นการฟื้นตัวในช่วงวันก่อนก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Set 50แล้วก็ Set 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดลบลงไปก่อนโดยถ้ามองในส่วนของเบสิสเองเมื่อวานที่ปิดลบกว้างขึ้นมาอีกครั้งที่ระดับลบ 8.95 จุดก็ยิ่งสะท้อนมุมมองในขาลงของตลาดจากนักลงทุนในช่วงนี้โดยทั้งนี้มองในส่วนของ S50U11 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอีกครั้งไปทดสอบบริเวณ720แล้วก็710จุดตามลำดับดังนั้นถ้าหากว่ายังมีสถานะรองอยู่ก็คงจะแนะนำให้ปิดทำกำไรปิดสถานะไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรช็อตในช่วงที่ดิ่งตัวขึ้นระหว่างวันโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ735จุดโดยวันนี้ในส่วนของ Set 50มีแนวต้านอยู่ที่747-750จุดและแนวรับอยู่ที่727-718จุดส่วน S50U11 มีแนวต้านอยู่ที่737-742จุดและแนวรับอยู่ที่719-709จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำตัวเดิมคือ KTBU11 หลังจากที่เมื่อวานปิดบวกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโวลุ่มการซื้อขายค่อนข้างเบาบางแล้วก็ถ้ามองในส่วนของราคาที่ปิดแท่งเทียนเป็นสีดำอีกครั้งพร้อมกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของ MACD ที่กลับมาปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนเหนือระดับ20บาทส่วน SCBU11 ก็แนะนำให้ปิดสถานะกินกำไรรองที่แนะนำให้เปิดไปเมื่อวานหลังจากที่เห็นราคาดิ่งกลับขึ้นแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ถ้ามองในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคในตัวของ MACD ที่ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์เป็นวันแรกเมื่อวานนี้รวมถึงบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากภายนอกก็ทำให้มีโอกาสจะเห็นการอ่อนค่าลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ114บาทแล้วก็ PTT EPU 11มองว่าการรีบาวตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้นจากตัวเลขสต็อกน้ำมันเนี่ยอาจจะค่อนข้างจำกัดโดยความวิตกในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกยังเป็นแรงกดดันอยู่ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคก็ยังค่อนข้างอ่อนแอแต่อย่างไรก็ตามในช่วงที่ตลาดบ้านเราจะปิดทำการพรุ่งนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนจากปัจจัยภายนอกดังนั้นอาจจะทยอยทำกำไรสถานะช็อตออกไปบางส่วนโดยตัดขาดทุนที่ระดับ168บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Silver Gold Future แล้วก็ Silver Future มองแนวโน้มในวันนี้ในส่วนของ Gold Future ก็มีโอกาสที่จะทำไฮใหม่ได้ต่อเนื่องตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ยังพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งที่ระดับ 1,812.27 เหรียญต่อออนขณะที่ช่วงเช้าอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วนหลังจากที่ขึ้นไปทำไฮใหม่โดยปรับตัวมาที่ระดับ 1,802.49 เหรียญต่อออนแต่ก็มองว่าเป็นการพุ่งขึ้นกว่า23เหรียญเมื่อเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future เมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของ Spot Silver อาจจะปรับตัวขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าโดยปรับตัวขึ้น 0.95 เหรียญมาที่ระดับ 39.49 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Silver Future เมื่อคืนนี้โดยมองในส่วนของความวิตกในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปเองที่เป็นแรงหนุนที่ให้นักลงทุนเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอาทิทองคำแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยยังเดินหน้าสร้างไฮใหม่ได้ต่อเนื่องถึง
งแม้ว่าถ้ามองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะดูเหมือนว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับทิศทางของราคาทองคำแต่ว่าถ้ามองในส่วนของความกังวลที่มีค่อนข้างมากต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้ก็ยังเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยโดยทั้งนี้ถ้าดูในส่วนของความผันผวนเองที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมากว่า 61% เทียบจากต้นเดือนสิงหาคมโดยในส่วนของvolatility ของโกลด์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 32.2% เมื่อวานนี้ขณะที่ในส่วนของ gold silver ratio ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 16% มาที่ระดับ 45.92 จุดซึ่งก็มากกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาที่ระดับซึ่งก็ยังต่ำกว่าระดับที่เป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ60จุดซึ่งก็ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในอัตราที่สูงกว่าราคาโลหะเงินได้เนื่องจากว่าในส่วนของราคาโลหะเงินก็ยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบในส่วนของอุปสงค์ของราคาโลหะเงินเองโดยทั้งนี้ก็มองว่าสำหรับนักลงทุนที่เปิดสถานะรองใน GFQ 11สามารถปิดสถานะทำกำไรออกไปบางส่วนได้โดยวางจุดสต็อปลอสไว้ที่ระดับ25,000 บาทส่วน Silver Future เองก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อต SVQ 11ในจังหวะที่ดีดตัวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 1,220 บาทโดยยังมองว่าในส่วนของSilver Future เองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ส่วนหนึ่งอาจจะยังเป็นปัจจัยลบต่อราคาของโลหะเงินสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call and Open Interest ก็ยังสะท้อนภาพทิศทางขาลงตัวดัชนี Set 50อยู่ประกอบกับในส่วนของ implied volatility โดยรวมในฝั่งของปุ่นที่ยังคงมากกว่าฝั่ง call option ค่อนข้างมากต่อเนื่องเป็นวันที่6ก็ทำให้ในส่วนของตัว set 50วันนี้ยังมองแนวโน้มมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบบริเวณ720จุดดังนั้นยังแนะนำให้ถือสถานะเก็งกำไรลองพุทในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์750ถึง760จุดต่อไปปิดการประชุมค่ะ